สวัสดีครับผมเอมสันชัยในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการทดลองใช้งานตัวแอมขยายของแบรนด์วูชิรุ่น X302 บลูทูธ 5.0 ตัวนี้ครับอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องของตัวโมดูลขยายตัวนี้ครับนั่นก็คือ User Menu นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวโมดูลขยายมาพร้อมกับอะแดปเตอร์เพื่อจ่ายพลังงานให้กับตัวโมดูลขยายครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับก็เป็นปีหลอดนะครับหรือปีแอมหลอดแล้วก็ตัวโมดูลขยายซึ่งเขาก็จะให้อุปกรณ์มาด้วยก็จะเป็นไขควงนะครับแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มตัวนี้ก็จะเป็นเคสหรือกรอบที่เราจะต้องมาทำการติดตั้งเองอุปกรณ์ก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้ครับส่วนเคสตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับทั้ง2แผ่นเลยมาพร้อมกับปุ่มยาง4ปุ่มเพื่อทำการติดตั้งด้านล่างของตัวโมดูลขยายตัวนี้ครับรหัส 6J1 ครับตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์3แอมป์ซึ่งเราจะต้องมาทำการประกอบติดตั้งเองนะครับสำหรับตัวโมดูลขยายตัวนี้และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโมดูลขยายวูชิ ZKX302 ครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับสำหรับเพิ่มเสียงลดเสียงก่อนอื่นเลยนะก็จะทำการติดตั้งเคสของตัวโมดูลขยายตัวนี้ครับซึ่งเขาก็จะให้อุปกรณ์น็อตและสกรูมานะครับเราต้องทำการติดตั้งเองหลังจากทำการติดตั้งแอมป์หลอดเสร็จเรียบร้อยผมแนะนำว่าเราควรใช้ผ้าสะอาดนะครับหรือแอลกอฮอล์เช็ดหลอดเนื่องจากหลอดมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเราควรทำความสะอาดให้หลอดไม่มีคราบหรือไม่มีความชื้นเกาะที่ตัวหลอดนะครับหลังจากนั้นก็ทำการต่อเอาท์พุต LR ครับก็ทำการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แรงดัน12โวลต์ต่อไปผมก็จะนำไปต่อใช้กับลำโพงที่ผมมีอยู่แล้วนะครับเชื่อมต่อไฟ200ไฟบ้านครับเปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งานแล้วตัวแอมป์หลอดจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่ควรนำมือนะครับไปสัมผัสกับหลอดนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของหลอดค่อนข้างสูงครับต่อไปก็ทำการค้นหาบลูทูธและก็ทำการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็สามารถเปิดเพลงฟังได้ทันทีครับThank you.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. หลังจากได้ทำการทดลองใช้แล้วนะครับตัวแอมป์ปีขยายตัวนี้นะครับเขาก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งขยายนะครับที่ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีเป็นแอมป์ขยายที่มีภาคขยายเพิ่มนะครับตามที่ดูนะครับก็จะมี IC ขยายอยู่ด้านหลังตรงนี้ใช้งานกับดอกลำโพง 4-8 โอห์ม 5-50 วัตต์ครับกำลังขับแม็กสูงสุดอยู่ที่30วัตต์ LR ช่วงตอบสนองความถี่อยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง20เคเฮิรตซ์ตัวโมดูลขยายตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนหลอดเพื่ออัปเกรดได้ฮะสามารถใช้กับหลอดรหัส 6M1 6J2 6M2 EF95 หรือ6AK5 GE5725W ตัวนี้ก็จะเป็นรหัสของแอมหลอดฮะที่สามารถนำมาใช้กับตัวโมดูลใหญ่ของวูชิตัวนี้ได้ครับปีแอมหลอดตัวนี้นะครับก็จะมีตัวปุ่มวอลลุ่มตัวนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงและก็สามารถปิดเปิดในตัวครับซึ่งตัวสัญญาณ input ก็จะมีบลูทูธแล้วก็ตัว opt-in นะฮะหรือ AUX ตัวนี้ซึ่งเขามี AUX out ด้วยนะครับตัวนี้เราก็สามารถต่อฟังกับตัวหูฟังเราได้ครับหรือต่อสัญญาเสียงนะครับไปเข้ากับอีกขยายอีกตัวได้เช่นกันก็สามารถต่อไปเข้ากับตัวโมดูลขยายซับวูฟเฟอร์นะครับแล้วก็ต่อใช้งานร่วมกันกับดอกวูฟเฟอร์ได้เราก็จะได้เสียงที่เป็นระบบ 2.1 ครับแอมป์หลอดตัวนี้นะครับหรือตัวโมดูลเนี่ยจะใช้แรงดัน DC 12โวลต์เท่านั้นนะครับเราสามารถนำแบตเตอรี่แรงดัน12โวลต์มาทำการเชื่อมต่อใช้งานร่วมกันกับตัวแอมป์หลอดตัวนี้ได้ครับการติดตั้งหลอดหรือปีหลอดตัวนี้นะครับให้เรากดลงและก็ขยับไปด้วยนะฮะก็จะทำให้เราสามารถติดตั้งตัวปีหลอดได้ง่ายขึ้นครับซึ่งถ้าใครนะครับสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
PM หลอดผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ PM หลอดตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจากแบงก์กูดตอนนี้นะครับแบงก์กูดก็สามารถชำระเงินผ่าน LINE PAY TRUE MONEY ได้แล้วครับสำหรับคลิปรีวิวและทดลองใช้งานตัว AM หลอดนะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ